รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะช่วงของนานาเนี่ยจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้นานามีเรื่องข้าวคั่วมาฝากกันค่ะหลายๆคนเนี่ยชอบทานข้าวคั่วมากไม่ว่าจะเอาไปใส่ในน้ำจิ้มแจ่วหรือว่าจะเอามาทำลาบแต่เวลาทำข้าวคั่วทีไรไม่หอมแล้วก็หลายคนก็เจอคำถามว่าข้าวคั่วเนี่ยต้องทำจากข้าวสารหรือข้าวเหนียวข้าวคั่วเนี่ยนะคุณผู้ชมนิยมทำทั้งข้าวสารและข้าวเหนียวค่ะแต่ข้าวเหนียวเนี่ยจะมีข้อดีกว่าก็คือจะทำให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะคะติดกับซอสแล้วก็พวกเครื่องปรุงรสได้มากขึ้นแต่ต้องระมัดระวังคือเวลาใช้ข้าวคั่วที่ทำจากข้าวเหนียวเนี่ยต้องใส่ข้าวคั่วสุดท้ายรีบคลุกแล้วก็รีบยกค่ะวันนี้เราจะทำข้าวคั่วแบบใช้ข้าวเหนียวกันวิธีการทำข้าวคั่วเนี่ยนะคะเราจะใช้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคะข้าวเหนียวดิบใส่ลงไปในกระทะหลายคนจะบอกว่าแค่ผัดข้าวเหนียวดิบในกระทะจนกระทั่งข้าวเหนียวดิบของเรามีสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วใช่ค่ะกลิ่นข้าวที่คั่วกับกระทะก็หอมแล้วแต่จะหอมยิ่งขึ้นถ้าคุณใส่สมุนไพรแบบนี้ลงไปด้วยวันนี้นานามีใบมะกรูดฉีกแบบนี้ใส่ลงไปก่อนใส่ก็ขยำไปหน่อยให้น้ำมันหอมๆของเขาออกมามีข่าค่ะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้และมีตะไคร้ซอยแบบนี้ใส่ลงไปเลือกตะไคร้อ่อนๆหน่อยเราจะได้กลิ่นหอมๆของเครื่องสมุนไพรเลยผัดเขาเราจะผัดจนกระทั่งพวกเครื่องสมุนไพรของเราแห้งแล้วก็ข้าวของเราเริ่มเปลี่ยนสีจากนั้นเราจะเอาข้าวคั่วของเราเนี่ยนะคะไปปั่นจนกระทั่งละเอียดตามต้องการเก็บใส่ภาชนะปิดสนิทแล้วก็เอาไว้ใช้ต่อได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าหลังจากผัดเขาไปเรื่อยๆเนี่ยข้าวของเราจะเปลี่ยนสีจริงๆค่ะจากสีขาวเมื่อสักครู่เป็นสีเหลืองแบบนี้สมุนไพรต่างๆของเราเนี่ยนะคะเปลี่ยนหมดเลยจากใบมะกรูดของเราที่เป็นสีเขียวสดตอนนี้แห้งแล้วรวมถึงตะไคร้แล้วก็ข่าแห้งลงไปหมดแล้วค่ะเราปิดไฟนะคะทิ้งส่วนผสมของเราให้อุ่นลงมาสักหน่อยจากนั้นปั่นส่วนผสมให้ละเอียดตามต้องการค่ะเวลาปั่นข้าวคั่วเนี่ยค่ะนานาจะเอาสมุนไพรต่างๆของเราใส่ลงไปปั่นด้วยคุณผู้ชมเพราะมันจะทำให้มีกลิ่นหอมๆเวลาเราใช้ข้าวคั่วของเราส่วนผสมขนาดนี้ปั่นสัก2รอบเนาะก็จะได้ข้าวคั่วละเอียดตามต้องการปิดฝาโอเคหอมมากได้ข้าวคั่วแบบนี้จากแบบนี้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาข้าวคั่วของเรามาทำลาบกันโอเคจากนั้นเราโรยข้าวคั่วลงไปเช่นกันค่ะนานาขยับเอาไว้นิดนึงสำหรับโรยหน้าจากนั้นเราก็เสิร์ฟได้เลยโอ้ยน่ารับประทานจังเลยอ่ะพริกขี้หนูแห้งทอด2เม็ดลาบ2เกลือใบบัวบกเรียบร้อยแล้วค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูไก่ผัดซอสทักคาบีใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยซอสทักคาบีกาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้ 10-15 นาทีใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
ใส่หอมใหญ่ซอยแครอทหั่นเป็นชิ้นบางกะหล่ำปลีหั่นชิ้นพอดีคำและพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่อกไก่ที่หมักไว้เกลี่ยส่วนผสมทั้งหมดให้ทั่วกระทะปิดฝา 2-3 นาทีแล้วเปิดฝาคนให้เข้ากันปิดฝาต่ออีก 2-3 นาทีแล้วเปิดฝาผัดให้เข้ากันพอไก่สุกใส่ต้นหอมผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ผัดซอสทาคาบิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th เพียงแค่มี Lobo ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูอกเป็ดแช่น้ำปลาทอดกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มด้วยใส่อกเป็ดลงในอ่างผสมเติมน้ำปลาและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นแล้วทิ้งไว้1คืนตามด้วยผึ่งลมจนหนังแห้งเตรียมไว้ค่ะต่อด้วยใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนวางตะแกรงลงในน้ำมันนำอกเป็ดที่ผึ่งเตรียมไว้ลงทอดโดยนำด้านหลังลงทอดจนหนังเหลืองกรอบจากนั้นตักอกเป็ดขึ้นนำตะแกรงออกแล้วนำด้านเนื้อลงทอดอีกครั้งจนกระทั่งสุกตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ